ก็คือถ้าเกิดคุณได้พลังงานปุ๊บเขาก็จะไปชาร์จแล้วถ้าคุณทำได้รางวัลเขาจะไปชาร์จคุณแล้วคุณมันก็รู้ว่าถ้าเกิดมันมีพลังงานเยอะก็แบบมันคะแนนเยอะมันเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นพวกคุณอยู่reinforcement learning เนี่ยจะเป็นรูปครึ่งระหว่าง supervised กับ unsupervised มันมีแต่มันไม่ได้บอกโดยตรงมันบอกโดยการใช้การให้รางวัลการลงโทษนะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแล้ว